นี่ครับบรรยากาศหลังจากฝนตกหนักทั้งคืนครับก็ท่วมด้านหน้านิดหน่อยครับท่วมที่คลองก็มาถึงถนนบางส่วนครับแถวหน้าบ้านอันนี้สะพานก็ท่วมฝั่งวัดก็ท่วมนะครับครับถ่ายบรรยากาศให้ดูครับนี่ครับสะพานก็ท่วมเลยข้อเท้ามานิดหน่อยครับไม่ถึงเข่าตอนนี้ก็อยู่ที่ฝั่งวัดขนาบหน้าครับดูบรรยากาศรอบๆวัดตรงนี้ก็ท่วมครับก็ถ่ายให้ดูรอบๆครับตอนนี้ก็ฝนก็ยังตกอยู่ครับลงเม็ดนิดหน่อยนี่ครับรอบๆวัดก็ท่วมครับพาเดินดูเรื่อยๆครับท่วมมาถึงที่นั่งนี่ฝนก็เริ่มตกมาแล้วครับแล้วก็นี่ครับบรรยากาศก็ท่วมทั้งวัดนะครับดูแล้วบางจุดก็
เยอะบางจุดก็ท่วมนิดหน่อยนี่ครับนี่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสก็ยังไม่ท่วมครับก็ขังนิดหน่อยครับหน้ามณฑปพ่อต้านพินก็ยังไม่ท่วมครับนี่น้ำในบ่อก็เยอะครับนี่ครับด้านหน้าศูนย์เด็กเล็กก็ท่วมครับไปรอบๆไปดูนี่ที่นั่งอะไรก็ท่วมหมดครับข้างๆก็ถนนคอนกรีตตรงนี้ก็ยังไม่ท่วมนะครับนี่หน้าศูนย์เล็กๆภายในบริเวณวัดครับไปดูเรื่อยๆจุดนี้ก็ลึกใช้ได้ครับเกือบถึงเข่านี่ครับบริเวณรอบๆวัดขนาดมากครับThank you.
โอเคครับถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับ